ปาฏิหาริย์พระสมเด็จที่สุดแห่งพระเครื่องแคล้วคลาดพลิกชีวิตแม้แต่งูยังไม่กล้าเลื้อยข้ามพระสมเด็จวัดระฆังนับเป็นเพชรน้ำเอกเป็นหนึ่งในห้าของพระเบญจภาคีอันได้แก่พระสมเด็จวัดระฆังพระรอดพระนางพญาพระผงสุพรรณและพระซุ้มกอซึ่งนับว่าเป็นพระเครื่องเก่าแก่และเชื่อกันว่ามีพุทธคุณสูงจะปกป้องคุ้มภัยแก่ผู้ครอบครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงรวมไปถึงด้านเมตตามหานิยมอีกด้วยพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระเครื่องที่มีผู้นิยมสูงสุดในประเทศไทยและนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศต่างยกย่องให้เป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องจึงทำให้นักนิยมพระเครื่องทั้งเก่าและใหม่ต่างอยากได้พระสมเด็จวัดระฆังมาไว้ในครอบครองบูชากันทุกท่านมวลสารของพระสมเด็จส่วนใหญ่เป็นปูนขาวผสมผงพระพุทธคุณคือผงมหาราชอิทธิเจปัตถมังตรีนิสิงเหโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จเป็นผู้ทำผงกรรมวิธีแบบโบราณคือเขียนบนกระดานชนวนเขียนแล้วลบรวบรวมผงนำมาสร้างพระนอกจากนี้ยังมีอิทธิวัตถุอื่นเช่นใบลานเผาว่านอิฐหักดอกไม้บูชาพระทั้งหมดนำมาโขลกผสมประสานด้วยน้ำมันตังอิ่วทำให้เนื้อพระไม่เปราะหรือแตกหักง่ายในส่วนของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพระอาทรภัตรพิสิทธ์หรือเล็กอุณหนันได้เล่าไว้หลายเรื่องต่างๆกันดังนี้เรื่องแรกหญิงลูกจ้างคนหนึ่งชื่อทูบเกิดโรคท้องเดินจนตัวซีดเข้าใจว่าเป็นโรคอหิวาเวลานั้นดึกมากราวหนึ่งนาฬิกาไม่ทราบว่าจะไปหายาหาหมอที่ไหนนึกถึงพระสมเด็จที่มีอยู่เป็นพระชนิดปลกโพใบคุณพระจึงอาราธนาทำน้ำมนต์ให้กินบ้างเอาตบศีรษะบ้างสักครู่คนไข้ก็หลับเมื่อตื่นขึ้นมาหญิงคนนั้นบอกว่าได้ฝันว่ามีพระแก่องค์หนึ่งมาบอกว่ายังไม่ตายให้กินน้ำมนต์เรื่อยๆจนอาการของโรคคลายหายเป็นปกติดีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อภรรยาจะคลอดบุตรคนสุดท้องเจ็บครรภ์อยู่ถึง3วันก็ยังไม่คลอดคุณพระจึงจุดธูปเทียนบูชาสักการะอาราธนาพระสมเด็จลงแช่ในขันน้ำตั้งจิตอธิษฐานตามประสงค์แล้วเอาน้ำนั้นให้กินและตบที่ศีรษะว่าไม่ช้านักก็คลอดอย่างง่ายดายอีกเรื่องหนึ่งว่าแขกที่พาหุรัตคนหนึ่งซึ่งชอบพอคุ้นเคยกับคุณพระบอกว่าที่เขาได้ภรรยา3คนซึ่งอยู่ด้วยกันในเวลานี้นั้นเพราะเขาเอาพระสมเด็จฝนให้กินทุกคนว่าพระองค์นั้นเป็นพระสมเด็จกรุวัดใหม่บางขุนพรหมอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าพระสมเด็จงูไม่ข้ามคราวหนึ่งมีงูเลื้อยมาคุณพระได้เอาพระเครื่องชนิดต่างๆเช่นพระสมเด็จพระลำพูนพระกำแพงพระพิจิตรหลังผ้ามาวางเรียงไว้แล้วต้อนงูให้เลื้อยเข้ามาในเขตบริเวณพระเครื่องเหล่านั้นทำดังนี้หลายครั้งปรากฏว่างูมิได้เลื้อยข้ามพระสมเด็จ
ม้แต่เลื้อยเข้ามาใกล้ก็ไม่มีส่วนพระเครื่องชนิดอื่นๆงูได้เลื้อยข้ามบ้างเลื้อยเฉียดไปบ้างคุณพระอาทรเล่าต่อไปว่าตัวคุณพระเองได้เคยฝ่าอันตรายมาหลายครั้งแต่ปลอดภัยทุกคราวและว่าน่าประหลาดอย่างหนึ่งที่คนกำลังทะเลาะวิวาทกันถึงจะทำร้ายกันถ้าเรามีพระสมเด็จอยู่กับตัวเข้าไปห้ามปรามคนเหล่านั้นจะเลิกทะเลาะต่างแยกย้ายกันไปในทันทีเกมพลิกเมื่อสมเด็จอ้วนพาพระมหาปเรียนไปลองภูมิหลวงปู่มั่นกะจะต้อนให้จนมุมแต่กลับเจอสุดยอดคำตอบชนิดที่หาอ่านไม่พบในตำราเล่มไหนครูบาอาจารย์เคยเล่าไว้ว่าสมัยที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์หรืออ้วนติดโสยังไม่เลือกทิฏฐิที่จะเอาชนะพระป่ากรรมฐานให้ได้นั้นท่านถึงกับพาพระมหาปเรียนไปจับผิดหลวงปู่มั่นเลยทีเดียวในคราวงานผูกพัทธสีมาพระอุโบสถวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีสมเด็จท่านไปเป็นประธานในงานนี้ซึ่งหลวงปู่มั่นก็ได้รับนิมนต์ไปในงานนี้ด้วยพอตกเย็นสมเด็จก็พาพระมหาปเรียนจากกรุงเทพ 2-3 รูปไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านต้องการจะให้พระมหาปเรียนที่คงแก่เรียนนั้นไปไล่ต้อนหลวงปู่มั่นให้จนมุมให้จงได้พระมหาปเรียนเหล่านั้นก็ไม่มีใครกราบหลวงปู่มั่นตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันคงจะถือว่าพวกตนเป็นพระของสมเด็จหรือถือตัวว่าเป็นพระมหาปเรียนผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกส่วนพระป่าที่เอาแต่นั่งหลับตาไม่น่าจะรู้ธรรมะได้แตกฉานลึกซึ้งเท่าช่วงแรกมีการสนทนาไต่ถามทุกสุขและทำความคุ้นเคยกันพอสมควรจากนั้นพระมหากลุ่มนั้นก็ตั้งปัญหาถามหลวงปู่มั่นว่าในฐานะที่ท่านมีความชำนาญในสมาธิภาวนาจึงอยากจะถามท่านเกี่ยวกับเรื่องกสิณว่าท่านใช้วิธีเพ่งกสิณอย่างไรเช่นเพ่งดินน้ำลมไฟหรือสีเหลืองแดงขาวพวกนั้นมันเป็นอย่างไรท่านใช้เพ่งอย่างไรขอให้อธิบายด้วยตั้งคำถามเหมือนกับข้อสอบก็เพราะพระมหากลุ่มนั้นหวังจะให้หลวงปู่มั่นตกหลุมพรางเพื่อจะได้เป็นหลักฐานกล่าวหาได้ว่าหลวงปู่มั่นและศิษย์ประพฤติปฏิบัติตนออกนอกรีดนอกรอยของพระพุทธศาสนาทว่าฝ่ายหลวงปู่มั่นกลับไม่ต้องรอคิดคำตอบท่านตอบทันทีว่านั่นก็กสิณเหมือนกันที่เพ่งภายนอกนั้นแต่มันเป็นกสิณของฤาษีชีไพรส่วนกสิณของพระพุทธเจ้าท่านให้เพ่งน้อมเข้ามาในกายตนเช่นเพ่งไฟก็ไฟธาตุในตนเพ่งน้ำก็น้ำเลือดน้ำดีน้ำหนองน้ำเสลเพ่งดินก็ดูผมขนเล็บฟันเพ่งลมก็ลมหายใจเข้าออกลมระบายออกทางทวารลมวิ่งในกระเพาะลมตีขึ้นเบื้องสูงลมตีลงเบื้องต่ำส่วนการเพ่งสีนั้นก็เพ่งในร่างกายของเรานี้เองสีแดงก็เลือดสีเหลืองก็หนองสีขาวก็กระดูกสีเขียวก็น้ำดีเพ่งให้เป็นธาตุปฏิกูลความเปื่อยเน่าความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนี่คือกสิณของพระพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสสำหรับผู้ไปเพ่งอย่างอื่นที่อยู่นอกตัวอย่างเพ่งไม่ถูกแน่เมื่อได้ฟังคำตอบของหลวงปู่มั่นเช่นนั้นพระมหาปเรียน
ผู้ถามถึงกับตะลึงงันเพราะไม่คิดว่าสถานการณ์จะพลิกผันไปเช่นนี้แถมนั่นยังเป็นสุดยอดของคำตอบซึ่งอ่านในตำราจนจบก็ไม่สามารถหาได้พระมหาปเรียนทุกรูปต่างก็ยอมจำนนไม่มีใครกล้าถามต่อไปอีก